สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 9.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการเรื่องเศรษฐกิจการเงินล้นนะครับรัสเซียนะครับได้ตั้งราคาทองคำนะแบบฟิกซ์นะครับหรือว่าตึงราคาไต่ตัวนะครับในการจัดซื้อขณะที่ทองคำเนี่ยมองเป็นไตรมาสที่ดีสุดนะครับนับตั้งแต่สูงใหม่นะครับทองคำนะครับสิ้นสุดในสัปดาห์นี้ภายใต้แรงกดดันอย่างมีนัยสำคัญแม้ว่ายิวนะผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ2ปีและ10ปีเนี่ยได้เกิดการอินเวอร์เต็ดนะครับหรือการกลับหัวหางเป็นครั้งแรกนั้นนับตั้งแต่ปี2019ผู้ร่วมในตลาดต่างๆนะครับจำนวนมากนะครับมองเห็นสิ่งนี้ว่าเป็นสัญญาณเตือนนะครับสีแดงที่เป็นไปได้ว่าการถดถอยนั้นเนี่ยอาจจะสามารถนะอยู่ตรงรอบบุ่มนั้นนะครับก็เรียกว่า around the corner นั่นเองนะฮะมาดูข่าวสำข่าวนะครับของสัปดาห์นี้นะครับข่าวแรกก็คือเรื่องทองคำนะเพิ่งจะมีไตรมาสนะที่ดีที่สุดของมันนะในช่วงเวลาประมาณ2ปีนะครับนับตั้งแต่ไตรมาส3ของปี2020ราคาต่างๆได้เพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 6% นะในช่วงระหว่างไตรมาส1นะของปี2022นี้ซึ่งเป็นนะความน่าประทับใจนะของการพลิกฟื้นหลังจากนะท่าทีนะของปีที่สูญเสียเร็วร้ายสุดนะของมันนับตั้งแต่ปี2015นะครับบรรดานักวิเคราะห์ต่างๆได้บอกว่าเส้นทางที่จะไปสู่ 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่อนข้างชัดเจนขณะที่ความกลัวเรื่องเงินเฟ้อเรื่องของการถดถอยและสงครามนั้นในยูเครนนะยังคงเป็นสาระสำคัญนะที่โดดเด่นชัดเจนนะครับของตลาดมาดูข่าวที่2นะครับข่าวที่2ฮะสงครามในยูเครนนะจะปรับนะรูปร่างของตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆนะนานนับหลายปีที่จะมาถึงซึ่งสิ่งนั้นนะครับเป็นไปตามนะข้อมูลนะครับจาก Capital Economics รายงานล่าสุดนะครับจากบริษัทนั้นเนี่ยได้เน้นย้ำนะครับว่าถ้าบทเรียนต่างๆนะจากช่วงปีทศวรรษ1970นะได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ผลที่ตามมานะที่สำคัญนะที่ใหญ่เนี่ยของความขัดแย้งนะระหว่างรัสเซียกับยูเครนจะนะเป็นการทำลายนะทางอุปสงค์นะครับและเป็นเป้าหมายใหม่นะครับที่เกี่ยวกับนะความเป็นอิสรภาพนะครับทางพลังงานมาดูข่าวที่3นะครับนะรัสเซียได้ตั้งราคาทองคำนะครับแบบฟิกซ์นะครับหรือแบบไต่ตัวนะขณะที่พวกเขานะเริ่มต้นใหม่นะที่จะจัดซื้อทองคำแท่งอย่างเป็นทางการนะมีหัวข้อนะครับที่พาดข่าวนะที่เกี่ยวข้องกับทองคำเนี่ยต่างๆจำนวนมากนะที่กำลังออกมาจากนะทางรัสเซียในสัปดาห์นี้นะฮะหนึ่งในพวกนั้นก็คือธนาคารกลางรัสเซียเนี่ยกลับคืนมาในการจัดซื้อทองคำของพวกเขาใหม่นะครับจากบรรดาธนาคารท้องถิ่นต่างๆแต่ด้วยราคาที่มีการตรึงไว้นะก็คือฟิกซ์ไพรส์เริ่มต้นในสัปดาห์นี้นะธนาคารกลางนั้นนะครับกำลังจะจ่ายราคาที่ตรึงไว้ของ 5,000 นะรูเบิลซึ่งอยู่ราวประมาณ58ดอลลาร์นะครับต่อ1กรัมนะของทองคำสิ่งนี้นะครับต่ำกว่ามูลค่าตลาดในขณะนี้นะครับธนาคารนั้นนะได้เพิ่มเติมว่านะการเริ่มต้นใหม่นั้นในการซื้อเนี่ยจะสร้างความมั่นใจนะในอุปทานที่จะไม่ชะงักสะดุดติดขัดแต่สิ่งนั้นนะไม่ใช่เพียงแค่ธนาคารกลางที่ได้กำลังนะก้าวขึ้นมานะครับจัดซื้อทองคำของพวกเขาชาวรัสเซียนะครับก็กำลังดำเนินไปของความสนุกสนานนะครับในการซื้อทองคำเพื่อที่จะปกป้องนะครับเงินเก็บออมนะครับของพวกเขาจากการนะร่วงล่มลงนะของเงินรูเบิลหนึ่งในธนาคารรัสเซียนะครับก็ได้กล่าวว่านะพวกเขาขาย1เมตริกตันนะของทองคำในเดือนมีนาคมนะ
แล้วก็ได้เพิ่มเติมว่าผลิตภัณฑ์ที่นิยมมากที่สุดนะครับก็คือทองคำแท่ง1กิโลกรัมนะครับอันนี้เป็น3ข่าวของสัปดาห์นี้นะครับที่สำคัญนะที่บ่งบอกว่าทิศทางราคาทองคำนะในช่วงจากนี้ไปนะครับอีกหลายเดือนนะอย่างเป็นทิศทางบวกอยู่นะนั่นก็คือว่าจะเห็นว่าตัว inverted yield curve ที่ส่งสัญญาณออกมานะถึงเรื่องของการถดถอยหรือจะเกิด market crash ได้นะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าในไตรมาส1นะของปีนี้นะ2022ก็เป็นไตรมาสที่ดีที่สุดนะครับนับตั้งแต่ราคาทองคำเริ่มขยับสูงขึ้นมานะครับแล้วก็ยังมีข่าวนะเรื่องของสงครามในยูเครนก็ทำให้สินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงนะครับฟังไม่ได้ก่อนก็เชื่อนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ